Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะราดหน้าหมูราดหน้าถือเป็นอาหารยอดฮิตที่เป็นที่นิยมของคนไทยอีกอย่างหนึ่งด้วยจุดเด่นที่มีความอร่อยถูกปากสามารถปรุงแต่งรสชาติเพิ่มเติมได้ตามใจชอบเนื้อหมูอุดมไปด้วยโปรตีนและเป็นแหล่งของสารอาหารอื่นๆเช่นวิตามิน B1 ช่วยลดอาการเหน็บชาวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาและยังมีฟอสฟอรัสและไนอาซีนวิตามิน B3 ซึ่งช่วยในการลดไขมันลดการอักเสบของผิวหนังและบำรุงสมองส่วนผสมในการทำราดหน้าหมูคือเนื้อหมูซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำตาลทรายแป้งมันสำปะหลังพริกไทยป่นไข่ขาวน้ำเปล่าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ซีอิ๊วดำน้ำมันพืชกระเทียมสับเต้าเจี้ยวคะน้าแป้งมันละลายน้ำน้ำปลาพริกชี้ฟ้าขั้นตอนการทำราดหน้าหมู 1. เทซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำตาลทรายแป้งมันสำปะหลังพริกไทยป่นน้ำเปล่าและไข่ขาวลงในถ้วยผสมส่วนผสมให้เข้ากันและนำหมูที่เตรียมไว้ลงไปหมักโดยหมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้ส่วนผสมซึมซับเข้าไปในเนื้อหมูให้ได้มากที่สุด 2. นำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มาคลี่ออกไม่ให้เส้นติดกันเอาไปผัดกับซีอิ๊วดำใส่จานเตรียมไว้ 3. นำกระทะขึ้นตั้งไฟใช้ไฟความร้อนปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปผัดกับกระเทียมสับและเต้าเจี้ยวจนหอมเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อหมูที่หมักลงไปผัดให้พอสุก 4. เติมน้ำเปล่าแล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่คะน้าตามลงไปเพิ่มความเหนียวด้วยแป้งมันละลายน้ำใส่แป้งและคนอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนจากนั้นก็ตักน้ำราดหน้าราดลงบนเส้นใหญ่ที่เราเตรียมไว้ได้เลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ